ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งมีชาวราชบุตรคนหนึ่งชื่อว่าสิงห์เขาได้ตัดสินใจที่จะออกแสวงโชคจึงรวบรวมปัจจัยที่ใช้ในการเดินทางปรากฏว่าเขามีเงินอยู่เพียงแค่4ตะกั่วเท่านั้นซึ่งน้อยมากถึงกระนั้นเขาจึงต้องตัดใจเพื่อแบ่งไปซื้อถั่วเขียวเสียหนึ่งทัพพีเพื่อให้เป็นอาหารในระหว่างการเดินทางในระหว่างทางเขาได้พบกับชาวบาเนียคนหนึ่งจึงได้เดินทางไปด้วยกันแต่ปรากฏว่าบาเนียคนนั้นไม่พูดอะไรเลยหลังจากที่ได้เดินทางไปด้วยกันถึง 2-3 ไมล์สิ่งนั้นอดใจไม่ได้จึงได้ถามว่าทำไมจึงไม่พูดทั้งที่ไม่ได้แบกหามอะไรให้หนักแรงชาวบาเนียจึงได้ตอบกลับมาว่าคำพูดของฉันน่ะมีค่าเป็นเงินเป็นทองสิงห์จึงได้ว่าเขาว่ามีอยู่3ตักกัสจะแบ่งให้บาเนียไป1ตักกัสเป็นค่าพูดบาเนียจึงกล่าวว่าคำพูดสำหรับ1ตักกัสคือคำว่า2ดีกว่า1ในเวลาเดินทางบาเนียได้กล่าวบาเนียได้พูดเพียงเท่านั้นก็หยุดสิงห์จึงได้จ่ายบาเนียอีก1ตักกัสบาเนียได้พูดว่าจงตื่นอยู่ในที่แปลกถิ่นพูดเพียงเท่านี้ก็หยุดสิงห์จึงได้จ่ายอีกตักกะสุดท้ายให้บาเนียก็มีคำพูดหลุดออกมาอีกว่าจงรักษาดาบของท่านให้คมไว้เป็นคำพูดสุดท้ายของบาเนียและเขาไม่พูดอะไรอีกเลยจนแยกทางกันในวันต่อมาสิงห์ได้เดินทางไปตามลำพังในขณะที่เดินทางไปเขาได้นึกทบทวนคำสอนของบาเนียข้อแรก2ดีกว่า1ในเวลาเดินทางเขาจึงคิดว่าควรที่จะมีเพื่อนไปด้วยไม่ควรอยู่ตามลำพังในเวลาต่อมาเขาได้เห็นเต่าตัวหนึ่งจึงได้อุ้มไปด้วยครั้นเมื่อได้เดินทางออกไปได้2วันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงได้คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะอุ้มเต่าตัวนี้ต่อไปจึงได้ปล่อยเต่าลงไปในบ่อข้างทางขณะที่เท้าของเขาได้เหยียบลงไปในน้ำเขารู้สึกว่าเท้าของเขาสัมผัสกับวัตถุแข็งๆคล้ายกับโลหะเขาจึงก้มตัวลงดูก็ได้เห็นหายใบหนึ่งจึงได้ยกขึ้นมาดูปรากฏว่าภายในหายนั้นมีเหรียญทองบรรจุอยู่100เหรียญทำให้เขาดีใจมากที่ตะกัดแรกทำให้เขานั้นโชคดีถึงเพียงนี้เมื่อได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาได้ซื้อม้า1ตัวกับเสื้อผ้าและได้เดินทางเข้าไปในเมืองตอนเย็นเขาคิดว่าจะพักอยู่ในเมืองนั้นเพื่อหางานทำต่อไปแต่เนื่องจากไม่มีที่พักนอนจึงไปขออาศัยอยู่กับช่างปั้นหม้อคืนนั้นเขาได้เห็นภรรยาของช่างปั้นหม้อร้องไห้จึงถามถึงสาเหตุช่างปั้นหม้อจึงได้เล่าว่าพระธิดาของพระราชานั้นประชวรอยู่ด้วยโรคประหลาดไม่รู้สึกพระองค์จึงต้องมีคนไปเข้าเฝ้าดูแลในตอนกลางคืนและที่เป็นเหตุใหญ่นั่นก็คือใครก็ตามที่ไปเข้าเฝ้าในตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็จะพบกลายเป็นศพทุกคนด้วยเหตุนั้นพระราชาจึงได้ตัดสินพระทัยให้ทุกครอบครัวส่งคนไปเข้าเฝ้าพระธิดาคืนละคนหมุนเวียนกันไปและคืนนี้เป็นหน้าที่ของครอบครัวช่างปั้นหม้อซึ่งมีลูกชายอยู่เพียงแค่คนเดียวภรรยาของช่างปั้นหม้อได้นั่งร้องไห้ด้วยเหตุนี้นี่เองสิงห์ได้รับทราบเรื่องนั้นแล้วเขาจึงได้บอกกับช่างปั้นหม้อว่าลูกชายของท่านไม่ต้องไปเดี๋ยวฉันจะไปแทนเองช่างปั้นหม้อได้กล่าวทัดทานว่านี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากอย่าไปเลยสิงห์ก็ยังคงยืนกรานที่จะไปสิงห์ได้ไปถึงวังและถูกนำไปที่ห้องบรรทมของเจ้าหญิงที่ข้างพระแท่นของที่บรรทมมีเก้าอี้ให้กับสิงห์ได้นั่งการที่เจ้าหญิงประชวรไม่รู้สึกพระองค์นั้นก็ด้วยอำนาจของปีศาจตนหนึ่งครอบงำและปีศาจตนนั้นจะมาในตอนกลางคืนในร่างของงูมันได้กัดทุกคนที่อยู่ข้างๆของเจ้าหญิงสิงห์ได้นั่งเฝ้าอยู่พักหนึ่งได้เริ่มรู้สึกง่วงแต่เขาระลึกถึงคำของบาเนียที่สอนว่าจงตื่นอยู่ในที่แปลกถิ่นดังนั้นเขาจึงไม่ยอมหลับครั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนปีศาจก็มาตามเคยมันมาในร่างของงูเมื่อมันได้เห็นคนมานั่งข้างๆเจ้าหญิงมันได้เลื้อยเข้าไปทำร้ายแต่สิ่งนั้นได้เห็นงูก่อนและระลึกคำสอนของบาเนียว่าจงรักษาดาบของท่านให้คมไว้เขาจึงได้ชักดาบนั้นฟันงูไปถึง2ครั้งร่างของงูได้ขาดเป็น3ท่อนเขาจึงเห็นงูเสียชีวิต
มื่อได้เห็นงูเสียชีวิตแล้วเขากลับไปนั่งอยู่จนรุ่งเช้าเมื่อมหาดเล็กของพระราชาได้เปิดประตูเข้ามาสิงห์จึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นทุกคนได้เห็นต่างประหลาดใจที่เขานั้นไม่เสียชีวิตและต่อมาเจ้าหญิงก็ได้รู้สึกพระองค์เมื่อมีคนไปทูลพระราชาและพระราชินีให้ทรงทราบต่างก็รีบเสด็จมากรันเมื่อทรงทราบเรื่องราวจากปากของสิงห์แล้วก็ทรงชื่นชมเป็นอย่างมากได้จัดงานอภิเษกสมรสด้วยความเต็มพระทัยรันเมื่อพระราชาได้สวรรคตไปแล้วสิงห์ก็ได้เป็นพระราชาสืบแทนต่อมาและเจ้าหญิงก็ได้เป็นพระราชินีที่สวยงามและอยู่กันอย่างสุขสบายในวันอันใหญ่โต